จะให้คนรอสัมภาษณ์ไปยืนตรงนี้มันก็ต้องจีนธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะชื่อตอนกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่ค่ะไม่ใช่ฆ่าแม่ไม่มีสิทธิ์ฆ่าแม่นะคะวันนี้เราหอบกันแฮกนะคะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเชฟทองก้อนเชฟพี่หมอนุ้ยเชฟไม่ชีตายและเบลบิวออนนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นเชฟเป็นไรวันนี้เป็นเลเบอร์เลเบอร์ค่ะอันนี้ใส่เป็นเชฟไปเดี๋ยว วันนี้มีฤดูกาลอันหนึ่งค่ะก่อนที่จะพูดเรื่องอาหารการกินนะคะวันนี้ตอนที่เดินขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ก็เห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งตอนที่เดินขึ้นมาหนุ่มเนี่ยค่ะลูกน้อยทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อเขาเนี่ยไปขึ้นมาหรอกนะคะไม่ไหวแล้วอาเฮก่อนแล้วเหยียวไฟเท่ค่ะแบกอะไรมาลูกฟาบริกผ้าใบฟาบริกขึ้นมาปรากฏว่าเขาแบกมาแบบชนิดที่เรียกว่า10ม้วนเนี่ยค่ะขา2ขากับไหล่เขาเนี่ยมันทำให้หนทางของการเดินขึ้นมาบนที่สูงที่เรียกว่าบนยอดเขาเนี้ยมันถูกสไลด์แล้วการขึ้นมาของคุณแม่คราวนี้คุณแม่ก็สังเกตเห็นไส้เดือนไส้เดือนเป็นไส้เดือนใช่ครับแม่ไส้เดือนไส้เดือนบอกธรรมชาติไส้เดือนก่อนแล้วถ้าตัวใหญ่กว่านี้เราอาจจะเรียกไส้ปีมันตัวใหญ่กว่า จะให้พูดอะไรสักหน่อยเมื่อกี้เนี้ยก่อนเข้ารายการพูดดูดีมากเชียวใช่ไหมใช่ไหมหมอน้อยอ่ะฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนว่าอนาแม่มาเราเวลาเราดูฤดูกาลเขาก็จะดูหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติมันบอกอะไรเราแมงปอบินต่ำอ๋อแรงกดอากาศมันสูงเอาง่ายๆเอาไส้เดือนก่อนลูกไส้เดือนไม่ระบบธรรมชาติเราจะได้ตอนนี้ไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่นะคะก็คือว่าถ้าแมงปอบินต่ำฝนจะตกไหมอ๋อแมงกดอากาศแมงปอบินต่ำฝนจะตกเหมือนแม่เคยยกเรื่องไอ้ดอกน้ำน้ำที่ใบมันหุบอะที่ญี่ปุ่นทำไว้บนโต๊ะทำงานอะถ้าสะเทือนนิดนึงมันก็ใบมันหุบไม่ยราบไม่ยราบค่ะอันนี้ก็คือถ้าผีเสื้อมากินเกลือมันหิวมันไม่มีอะไรมันหิวแต่ว่าพอผึ้งมาตอมเหงื่อแปลว่าเหงื่อเราเค็มมันหาสารอาหารอ้าวไส้เดือนออกมาแล้วแปลว่าไส้เดือนออกมาแสดงว่าดินเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วตัวที่มีไข่พร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาบนผิวดินเพื่อการกระจายพันธุ์แพร่พันธุ์นกอาจจะมากินเขาแต่ว่าไข่ไส้เดือนเนี่ยมันก็จะติดไปในท้องนกไม่โดนกรดในท้องนกย่อยเพราะมันจะมีตัวเมือกเคลือบอยู่แล้วพอไปอึไว้ที่ไหนเขาก็จะแพร่พันธุ์ว้าวนี่คือธรรมชาติหนึ่งเห็นไส้เดือนขึ้นมาดึงวันแรกคุณแม่นึกว่าไส้เดือนมันจะตายเพราะว่ามดมันกินมันพยายามจะตายมันพยายามออกมาที่แจ้งที่สุดโล่งที่สุดเพื่อให้สัตว์อื่นเห็นที่สุดไม่สังเกตไหมไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ชีสันสนีอินโนเซนต์มากเลยไปช่วยไส้เดือนทั้งที่มันกำลังจะแพร่พันธุ์หารู้ไหมว่ามันกำลังต้องการให้ใครเหยียบมันเพื่อติดตีนเราไปแพร่พันธุ์ถ้าเราเหยียบเขาเนี่ยบัวควายเหยียบเขาอะไรก็ช่างไข่จะติดเท้าเข้าไปเพื่อจะไปอยู่ในแหล่งอื่นในทางธรรมชาติเนี่ยมีอะไรที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะแยะไปหมดเลยว่าบางคนอย่างแมลงมุมที่ไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวผู้เพื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ตัวผู้ก็จะอยู่รอให้กินตัวเขาเพราะว่าตัวเขาให้ตัวเมียกินใช่เพื่อจะถ่ายทอดสารอาหารทั้งหมดไปให้ลูกความรักเหมือนเหมือนปลาหมึกอ่ะเหมือนหมึกจะเรียกว่าปลาไม่ได้หมึกเป็นสัตว์ประเภทหอยหมึกอ่ะเวลาที่เขาไข่เนี่ยเขาจะไม่กินอะไรอีกเลยเพื่อเขาจะอยู่คอยโบกน้ำให้ลูกจนกว่าตัวเขาจะตายมากล่องข้าวน้อยเพื่อแม่ดีกว่าฟ้ามากเลยพี่หมอหนุ่ยเงียบไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเราก็คุยกันถึงว่าเนาะเราขึ้นมา3 4อึดใจเราจะหันหลังกลับเพื่อมอนุ้ยมาทางฝั่งเราบ้างสิฟังหมึกแล้วก็รู้สึกโอ้ยรัดสะเทือนเพื่ออะไรเมื่อกี้เราสองคนจะหันหลังกลับค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยส่วนคนนู้นนะฮะหน้าเขียวหน้าเหลืองมาเลยฮะนั่นฮะไทรอยด์นะฮะไม่ชีตายนะฮะมาแบบ
ขึ้นมาเป็นหน่วยสุดท้ายเลยนะคะและในที่สุดเราก็ขึ้นมาบนนี้พร้อมกับอาหารการกินที่อยากจะบอกว่าเพื่ออาหารของพวกเราพอที่จะได้เป็นประโยชน์ได้บ้างเพราะวันนี้นอกจากกลุ่มของพี่กบแล้วนะคะพออิสเรศแล้วก็ยังมีกลุ่ม SCG ค่ะ SCG อยู่ไหนคะบอกมือไปที่ทาง SCG เลยค่ะ Hello SCG Hello ค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มไปตรงนู้นหน่อยพี่ธีระอยู่ทางนู้นไปเลยค่ะกลุ่มนี้งานไม่เสร็จนะคะลงไม่ได้ค่ะถึงต้องเอาข้าวมานะคะพี่กบพี่กบฮัลโหลหน่อยกล้องอยู่ทางพี่กบเสื้อเหลืองทางด้านโน้นค่ะพี่กบยืนเป็นลมอยู่มั้ย SCG นี่แปลว่าอะไรฮะ SCG ฮะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรเพราะมันเป็นตัวย่อนะใช่มั้ย SCG กินข้าวเหรอลูกป่ะ SCG จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะฮะไม่คือลูกอยากรู้ไงอ่ะแล้วว่าอะไรล่ะ SCG อ่ะกำลังนั่งนึกนะบางทีก็นั่งนึกอะไรขำๆเนาะ S นี่แปลว่าซุปเปอร์ CG แปลว่าแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าแรงโน้มถ่วงแบบยิ่งยวดทองก้อนเขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งลูกแม่แล้วก็เป็นทั้งตัวตลกประจำคณะของเรานะคะแล้วก็เป็นพ่อของหมูปล่อยด้วยฮัลโหลหมูปล่อยนะคะอยู่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้ยินแม่แน่นอนอ้าวจ้ะวันนี้มาแล้วค่ะพี่หมอน้อยวันนี้เมนูแรกก่อนจะกินไก่ไก่ไก่อ่ะมาจ้ะหนูต้องดังหน่อยไมโครโฟนอยู่ที่ยายไงลาบเห็ดเจ้าค่ะบ้านเราเจ้าค่ะได้ยินไหมคะทางบ้านได้ยินเสียงไหมคะลาบเห็ดรวมใช่ไหมเจ้าค่ะแปลว่าลาบนานๆเจอกันทีค่ะลาบโฮ่รวมมิตรลาบโฮ่สิใช่ไหมพอได้ไหมมันต้องเป็นลาบโฮได้ไหมไม่ชีตายเขาเป็นคนเหนือค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะโฮโฮเฮ่เฮ่อย่างนี้แหละนะคะอันนั้นก็เหนือมานิดนึงแม่เหนือดอนที่เราหัวเราะกันด้วยเพราะเราเหนื่อยจริงๆนะคะเอาเลยลูกลุยเลยค่ะเอายายส่งนี่ไปนี่ของบ้านเราใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวจ้ะผมเห็นเหยี่ยวไฟแบกแฟบริกขึ้นมานี่ผมแบบว่าชื่นชมมากนะเพราะว่าผมเห็นตัวเองแบกสังขารขึ้นมาสังขารตัวเองนี่เขากำลังจะบอกเมนูเดี๋ยวก่อนเห็ดฟางนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะจ้ะอยากให้ทับศัพท์เป็นภาษาเหนือด้วยได้ไหมได้จ้ะเพื่อจะได้เป็นความรู้ทั่วไปดังหน่อยเจ้าดังหน่อยเจ้ากำลังแกล้งน้องมันไม่แม่นหรอกมันมาอยู่ไม่ทำก้อนเธอน่ะอยู่ใกล้ไมโครโฟนน้องมันอยู่ไกลแม่เนี่ยแบบอย่าเพิ่งไปแกล้งมันอยู่ไกลมันจะตะโกนลิ้นห้อยละเอาค่ะใส่สารพัดเห็ดลงไปเลยค่ะตอนนี้เรากำลังทำฟาร์มเห็ดของเราด้วยนะคะเอี้ยงสะใจดีปาดเห็ดของเรากำลังทำอยู่ที่เสถียรหนึ่งลูกเครื่องก็จะเป็นเครื่องลาบทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือน้ำปลาดีนะคะน้ำปลาดีเอาขึ้นมาได้ไงเราจะพาดหัวข่าวใหม่ค่ะใส่ถุงถูกไหมจ้ะใช่เราพาดหัวข่าวใหม่เลยเปรี้ยวหน่อยลูกแม่ชีสันสนีให้ลาบเดี๋ยวสื่อเต็มวัดตัดน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะให้รสมันกลมกล่อมนะคะต่อมาอันนี้คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเราก็คั่วเองโดยใช้ข้าวเหนียวนะคะคั่วไฟแล้วก็ตับนะคะทำไมเราไม่ใส่หมดแล้วลูกอันไหนเจ้าคะอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะคั่วอะไรเมื่อกี้เนี่ยสีแดงๆน้ำตาลอ๋อเอาน้ำตาลไม่ต้องใส่หมดลูกแล้วสุดท้ายนะคะโอ้โหสีสันสวยงามค่ะสีสันสวยงามถ้าข้าวคั่วหมดจะเป็นยังไงคะลูกมันจะนั่นไปไหมมันจะอืดไปอ๋ออืดไปโอเคเอาแค่หอมๆนะลูกนะแล้วก็ใส่หอมแดงซอยจ้ะผักชีฝรั่งซอยแล้วเพื่อความหอมเราใช้ใบมะกรูดซอยด้วยค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดนะมะกรูดบ้านเราเนาะจ้ะจ้ะเราเยอะเยอะค่ะเยอะค่ะต้องเยอะค่ะทุกคนเหนื่อยค่ะดูหันหน้าไปทางเหยี่ยวเราสิคะเหยี่ยวเรานั่นนะคะเหยี่ยวเนี่ยทำงานมาหลายวันแล้วนะ2วันที่แล้วคุณแม่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหัวเข่าไม่ดีแล้วก็แม่ชีตายเชฟเราก็เป็นไทรอยแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปดูเรื่องหินพี่หมอนุ้ยก็แบบโอ้โหทุกคนแบบทำไอ้ขนมนั่นน่ะอยากกินมากเลยขนมไข่ฝรั่งคุณแม่เป็นคนไม่มีขนมเค้กกินตอนเด็กอ่ะขนมไข่ฝรั่งคืออะไรโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากขนมไข่ฝรั่งคืออะไรคือขนมไข่ขนมไข่ฝรั่ง
ถ้าใส่กุดีจีนเออแล้วก็ใส่ไอ้นั่นน่ะฮะไว้ไว้ไว้เวลาที่บอกว่าขนมฝรั่งจะไม่ค่อยรู้ถ้าขนมวัดกุดีจีนจะรู้แล้วก็ใส่ไอ้นั่นด้วยลูกเกดอ่ะโอ้โหแม่ชอบเมื่อวานนี้ก็ทำกันแม่บอกทำไมไม่ทำวันที่แม่อยู่ทดลองทำทดลองทำคุณแม่เมื่อวานไม่ได้ไหนพี่หน่อยรู้ไหมน้องพี่เนี่ยนะไม่ได้กินไม่ได้เอามาให้กินกว่าจะรู้ว่าลูกเกดมันทำมาจากองุ่นเนี่ยนานมากเลยนั่นแหละคุณยายบอกอย่าไปเรียนด็อกเตอร์ไงไปก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้เอามาเอาข้าวมันไก่มาแล้วข้าวมันไก่ไหหลามลูกเอามาสิทำไมต้องไหหลามอ่ะถามพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยขาทำไมต้องไหหลามขนาดที่ยามไปเดี๋ยวยายชิมนะเดี๋ยวเราจะมีชิมมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เพราะว่า370มาเลยนี่ใช่เลยนะอากงมาจากตายจากไหหลามอุ้ยตายหนูดูข้าวมันไก่สิลูกหนังเหลืองเนี้ยใช้ได้เลยนะโอ้โหว้าวๆๆเลยเดี๋ยวหนูจ๋าเดี๋ยวหนูเอามาให้คุณแม่ชิมนะผมเป็นเกสแล้วผมชิมก่อนได้ไหมอ่ะได้น้ำลายมันเหยนี่ค่ะลูกอุปกรณ์คุณยายอยู่ไหนอ่ะลูกมือแล้วคุณยายไปมือแล้วมันก็ต้องอย่างนั้นละแม่คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยกำลังจัดของอยู่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดก่อนจ้ะคือไหหลามเนี่ยเขาเก่งตรงที่เวลาเขาล่องเรือเขาจะเอาไก่อ่ะใส่เรือมาเป็นอาหารสดแล้วก็จะทำเรื่องนี้เก่งมากเขาจะใช้เป็นอาหารสดก็คือเอาไก่มาเลี้ยงในเรือหรือใช่แม่ในการเดินทางมาสมัยก่อนสมัยก่อนที่เขาไก่บ้านนะแม่ไก่บ้านไม่ใช่ไก่ในเล้าเราใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ก็ต้องเรียนเรื่องข้าวโพดที่เราชิมไก่ก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวให้เขาปรุงพอเขาปรุงเผ็ดแล้วเดี๋ยวเผ็ดให้คุณยายสลีรู้จักไหมสลีเด็กชลบุรีอยู่เฉยๆช้อนกำลังเดินทางมางั้นแม่กินได้แม่กินยำเผ็ดแบบมือได้หรือใส่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเดี๋ยวผมจะเอาแอบไปทางหลังคู่ไม้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นเซตให้กับพี่พีเอสซีจีแล้วก็พี่พี่เหลียวไฟนะคะโอ้โหเนื่องจากว่าเขายังไม่มีช้อนคุณแม่ก็เลยใช้มือชิมมานั่นมาให้ยายชิมไม่ใช่เอาโชว์หน่อยพี่นุ้ยโชว์ให้ทางบ้านเห็นหน่อยว่าไม่ได้ถึงกับเราจ้ะว่าไม่อย่าเพิ่งหยิบสิจ้ะจ้ะยังไงครับนี่ไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวยำลาบเผ็ดมันอยากชิมยำลาบเผ็ดไม่มีช้อนก็ใช้มือแล้วกันนะคะอันนี้ที่ชิมอยู่คือมือฮะมันควรจะใช้มือเป็นปฐมบทของการใช้ชีวิตแม่ให้ลาบใช่ไหมให้ลาบค่ะให้ลาบอร่อยมากตายมันสะอาดดีชิมมันรสมันสะอาดนะลูกด้วยความคลาสสิกของมันนะจริงๆนะแบบว่าแจกเลยแจกเลยถ้าอีสานเรียกว่ากินข้าวป่าใครมีอีสานทางนี้บ้างทางโน้นบ้างนี่เขาเรียกว่ากินข้าวป่าได้ไหมเนี่ยห่อๆแบบเนี้ยไปกินข้าวป่ากันอย่างเงี้ยเออชมก่อนไอ้นี่สะอาดดีค่ะยำเผ็ดรสชาติสะอาดหรือว่าวิธีการทำสะอาดยศรสชาติสะอาดวิธีการสะอาดอยู่แล้วตอนมาใส่อันนี้มาเนี่ยมันดูสะอาดเชียวแต่แม่กินแล้วมันดูสะอาดขึ้นก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าเหยี่ยวเขาจะชอบหรือเปล่าเหยี่ยวคงชอบกินตอนแรกนะพี่กบไปไหนพี่กบมาอยู่ใกล้ๆน้องให้เสวนานิดนึง SCG พี่ธีระมาชิมว่าสยามซีเมนต์กรุ๊ปครับอ๋อสยามซีเมนต์กรุ๊ปนึกว่าแรงน้มถ่วงแบบยิ่งยวดคืออย่างนี้พี่กบวันแรกตอนแรกผมกล่าวว่าถ้าผมเตรียมอะไรทันผมอยากให้แม่ลิ้มรสการเดินป่าดูจ้ะผมจะเอาปลาทูเค็มมาวันเปิดสิลูกวันเปิดไปตองย่างวันนี้เราขึ้นมาทำเวลาเราเดินป่าใช่ไหมมันจะมีปลาทูเค็มชิ้นย่างชิ้นย่างเนื้อย่างคือเนื้อแห้งกระเทียมดองด้านนี้จิ้มอะไรอะลูกอ๋อไม่ได้จิ้มเจ้าค่ะเพราะว่าทานกับเผ็ดแล้วก็ต่อไข่อะไรสักอย่างหนึ่งที่กบที่เราทำกันนะที่เราเอาใส่ใบตองแล้วน้ำให้คุณแม่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะไม่ทอดนะไข่ที่หมอยิ้มไม่เขาก็ทำเป็นใบตองอย่างเงี้ยน้องตายแต่เวลาเราเดินป่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงมาแล้วก็ไปหักหน่อไม้หาหน่อไม้มาเผา
มันเป็นกับข้าวที่อร่อยอร่อยมากอันนั้นจะวันที่วันที่เราอร่อยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีช้อนให้คนอื่นชิมนะคะคุณแม่ก็ชิมแบบนี่ดูตะกร้าพี่หมอนุ้ยดูสิปลาเนี่ยเวลาคนอื่นมาเที่ยวนานๆก็มาทีนะบรรยากาศดีมากเลยนู่นนั่นนี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวแกก็กลับแล้วไอเรายังอยู่นี่มาเกือบเดือนแล้วยังไม่ก็ไม่ค่อยสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบว่าเหนื่อยๆอย่างนี้นะกินปลาทูปิ้งอ่ะพี่นุ้ยที่ห่อใบตองอ่ะพยายามข้าวเสร็จแล้วก็ซดด้วยน้ำกระเทียมดองนะโอ้โหมันเหมือนสวรรค์ลำไรถ้าอย่างนั้นเมนูนี้จะเป็นเมนูตอนที่ใครจะมาเปิดน่ะใครมาเปิดคะพี่กบคะเดี๋ยวถ้าแต่งต้องดูรายการก่อนว่าจะส่งใครมาไม่ส่งผมคุยแล้วผมคุยออกอากาศเลยใครต้องมาล่ะท่านสิทุพรต้องมาแต่คาดว่าขึ้นไม่ได้พยาบาลไม่ตรงพี่นุ้ยอธิบายน้ำจิ้มไก่นะก็แกบอกว่าไก่จิ้มไก่มีเต้าเจี้ยวส่งมามะนาวขิงไม่ไหวอีกแล้วแกเพิ่งไปผ่าขิงสดพริกสดผักชีฝรั่งน้ำตาลซีอิ๊วดำแค่นั้นนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มไก่นะคะสูตรไห่หลำของพี่หมอนะคะอีกทีสิลูกทวนเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายน้ำมะนาวขิงสดขิงซอยค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยคุณแม่ขอบอกน้องไต่อันนี้อร่อยมากเดี๋ยวพี่แซงช่างแม่ก่อนเอาผ้ากันนะทำไมคือเวลาทำไอ้นี่อร่อยนะสมัยก่อนที่คนที่ทำข้าวมันไก่ไห่หลำที่แข่งคอยเนี่ยสอนผมว่าหาซื้อเต้าเจี้ยวที่ถูกที่สุดอย่าเอาสูตรหนึ่งเพราะว่าสูตรหนึ่งอ่ะทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วมันจะไม่อร่อยต้องเป็นเต้าเจี้ยวแบบว่าถุงโบราณกระป๋องทั้งๆตักมาในตลาดสดใช่ไหมคะมันจะทำอร่อยมันตึงจะลำงัวจะสังเกตว่าคุณแม่หิวช่วงนี้กินอะไรไม่รู้ทองก้อนเอามาให้กินกินข้าวหิวมากเลยพี่หมอน้อยอ่ะมีอะไรนะอาซิอะไรจ๊ะเรื่องอาหารการกินอ่ะพูดได้กาแฟอ๋อกาแฟกาแฟเป็นกาแฟสูตรดั้งเดิมโบราณตั้งแต่นานมากแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องต้มมันไม่มีตัวกระสายยาผมก็เลยมาทำด้วยตัวเองใหม่ทำใหม่แล้วก็รู้ว่าคาเฟอีนอ่อนๆเนี่ยเป็นกระสายยาที่ดีในการนำพาการเรียนแบบเซลล์ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นแม่ก็จะต้องฉันอาหารเยอะขึ้นเพราะว่ามันกำลังสร้างกล้ามเนื้อใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องไขกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโดปโปรตีนเข้าเซลล์อย่างเงี้ยไอ้นี่มันจะไปปรับให้กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมแม่เอ้ยไม่ต้องพูดเลยเรื่องนั้นไม่ต้องเซลแม่ไม่คุณแม่ไม่คุณแม่ต้องการบำรุงกระดูกเพราะเราแก่แล้วแล้วที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วคือกาแฟวันละหนึ่งแก้วจะดีมากกว่านั้นไม่ดีมันต้องเลยต้องเลือกกินเมื่อร่างกายถึงอายุหนึ่งเนี่ยร่างกายมันจะไม่สร้างมวลกระดูกเพิ่มแต่จะดึงออกไปใช้ในแง่ของแคลเซียมเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทำให้ร่างกายมีเอสโตรเจนขึ้นดังเดิมร่างกายมันจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวที่แบ่งแยกหญิงชายอย่างแบบว่ากระโดกกระเดกแบบออนเนี้ยปกติเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าอะไรผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเอสโตรเจน70จ้ะเทสโทสเตอโรน30จ้ะในผู้ชายก็สลับกัน70 30น้ำจิ้มโอเคไหมก็แต่ทีนี้มันจะมีภาวะการไม่เสถียรของฮอร์โมนใช่ไหมว่าอย่างออนเนี้ยอาจจะมีเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นมาแล้วอาจจะเหลือเอสโตรเจน60ซึ่งนี่เป็นพวกอาหารอร่อยกินกันหลายคนจึงเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องอาหารการกินนะคะพออย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพอเหลือ60อย่างนี้สิวจะขึ้นเพราะว่าเทสโทสเตอโรนมันไปทำให้เกิดสิวการตั้งของฮอร์โมนเพศผู้ชายมันเยอะพลังเหี่ยวครับของแม่เหี่ยวพลังเหี่ยวงอเลยพี่เอามาโชว์เดี๋ยวแจกข้าวเหี่ยวแล้วหิวยังลูกแล้วทีนี้ถ้าฝั่งพอแต่ว่าในผู้หญิงปกติอย่างพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยก็งามสวยคนสวยใช่ไหมก็คืองอเลยพี่หมอนุ้ยอาจจะขนาดเหล็กยังไม่อยู่เลยสร้างฮอร์โมนได้อยู่พอถึง50ครับเนี่ยมันอาจจะเริ่มลดลงพลังเหี่ยวแต่มันอาจจะเริ่มเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมางอเหล็กหมอว่าใช้ยืนงอขนาดนี้เลยทีนี้ถ้าพี่กินอันนี้เข้าไป
มันจะค่อยๆเติมฮอร์โมนแม่นะฮอร์โมนไปสูงเมื่อวานปุ๊บไม่มีเลยใช่ไหมภาวะที่ผมอธิบายตรงนี้ไม่ได้กับทางร่างกายไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์แต่ว่าเป็นภาวะในเรื่องลี้ลับของผู้หญิงหลายๆส่วนที่ไม่เหมือนผู้ชายและมันจะเห็นผลได้ภายใน3วันเลยแล้วก็จะสตองลองดูนะถ้า3วันเห็นผลนะสตองกระถึกเนี่ยไม่เหมือนกันเอ๊ะทำไมพอถึกแล้วหันมาทางเราแต่ว่าอย่างกรณีถ้าเกิดอย่างตายแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะหมายถึงว่าระบบอิมมูนหรือว่าระบบเมตาบอลิกซินโดรมร่างกายเนี่ยมันผิดไปกินอย่างเงี้ยลองดูซิว่า 4-5 วันมันเวิร์คไหมมันโอเคไหมเมตาบอลิกมันกลับมาทำงานเหมือนเดิมไหมมันเป็นเรื่องของคนโบราณที่เขาทำไว้ให้เราก็เก็บมาก็คุยกับแม่เมื่อคืนว่าแม่เนี่ยถ้ามันช่วยได้ขนาดนี้ทำไมสรุปว่าแม่บอกว่าทำในนามเสียดายเราจะให้ความรู้แล้วก็เราก็คิดว่าทาราฟาร์มก็จะต้องมีที่จะไม่ปวดต้องมีโปรดักที่จะช่วยให้คนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็กำลังทำให้ชุมชนของเราเนี่ยอยู่อย่างพึ่งตัวเองได้นะคะนี่คุณแม่นั่งทานเนี่ยอันนี้คือหิวจริงๆนะคะไม่ได้แกล้งละอันนี้ไม่ใช่เป็นการแสดงอะหิวถวายก็หิวเลยแม่เสร็จหรือยังไปแล้วนะนี่เขาเสร็จรายการแล้ว ไปก่อนได้ทานสรุปแล้วยังมีคนอยู่ไหมเนี่ยยายยังกินอยู่ไหมคะลูกครับละโอเคถ้างั้นทุกคนสรุปค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนพี่หมอนุ้ยสรุปสูตรของพี่หมอนุ้ยก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปทางแม่ชีตายกับแม่ชีออแล้วก็ทองก้อนนะคะคุณแม่ขอรับประทานอาหารต่อไปค่ะผมเห็นวิวัฒนาการหลายอย่างช่วงอาหารอร่อยกินอะไรกันอ่ะจ้ะไม่ใช่ขอดูวิวัฒนาการออนจากที่มันเจ๊ะๆมันก็น้องขออภัยน้องน้องหอนแม่ชีออนก็เบลวิวออนเรามันก็แบบว่าเสื่องเสื่องไปเหนื่อยค่ะขึ้นมาเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยเหนื่อยอยู่ข้างล่างก็เสื่องเสื่องไปเขาเหนื่อยพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่เขาเยอะนะเหมือนเทพกับมารอยู่ข้างบนหัวตีกันอยู่ยังพูดอะไรไม่ออกส่วนตายก็พูดได้ดีขึ้นส่วนพี่หมอนุ้ยวงการแล้วไงเดี๋ยวนี้มาทำหน้าสวยอย่างเดียวพี่หมอนุ้ยมาทำหน้าสวยไงมาทำหน้าสวยแล้วใช้เสียงไต่ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ถามไป5ตอบ1ฮอร์โมนฮอร์โมนเหลือศูนย์แล้วฮอร์โมนเหลือศูนย์แล้วผมก็มองคำนี้ชอบเดี๋ยววันไหนเราก็มีเวลาเราก็จะแบบว่าเป็นเกสไงแอบไปแย่น้องไม่ใช่ต้องสอนน้องยืนด้วยตัวเองได้วันไหนพี่หมอไม่ว่างพี่หมอก็ไม่ต้องมาใช่ไหมล่ะต้องสอนให้เขาแกล้งเห็นไหมล่ะเขาแกล้งกันหมดแล้วเห็นไหมล่ะพอนั้นเราก็เดี๋ยวเรามีเรื่องแย่วันนี้ภาษาใต้วันละคำเราจะเริ่มมีอย่างนี้นะคะเมนูอร่อยเดี๋ยวเราจะไปเชิญกะเหรี่ยงโบมานะคะปลาปากระยอมาอะไรอีกลูกเชิญใครมาอีกอาหารเจมาคือเอาอาหารคือผมว่ามันจะต้องมีวันที่เป็นสเปเชียลสักวันว่าอาทิตย์นี้เป็นอะไรให้เขามาบอกอาหารชนเผ่าเขาไงสนใจไหมคะอยากทราบว่ากาแฟอะไรคะยังไม่บอกไม่ใช่ที่ยังไม่บอกเนี่ยเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อพี่ไม่ใช่ว่าพี่ยังไม่บอกต้องเกี่ยวกับทารานี่แหละค่ะคอฟฟี่เนี่ยค่ะอาจจะคือหลายๆคนที่กินแล้วก็ในนี้ก็ทุกคนแหละร้อยละร้อยนะเอฟเฟคสรุปแล้ววันนี้นะคะกาแฟแฟงชั่นค่ะมีคนถามเรื่องกาแฟเห็นไหมคะเอาละทองก้อนเต็มตัวแจกอาหารลูกวันนี้เอามาค่าเยี่ยวค่าเยี่ยวรอกินแล้วใช่ไหมคะพี่หนุ่ยผมมักน้อยผมไม่ให้แจกอ้าวก็เห็นเขาจะยกเราก็บอกกินแค่นี้ก็พอแล้วเรากินกันแล้วเดินแจกแล้วค่ะกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่ไปเลยเบลวีออนแจกทุกคนแล้วก็ตักเลยนะคะขอเชิญเหยี่ยวทั้งหลาย SCG คณะแม่ชีนะคะคุณแม่ทานแล้วเรียบร้อยก็วันนี้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่ก็มาปิดขอบใจมากเลยค่ะที่ทุกคนติดตามสนใจนะคะส่วนเรื่องกาแฟติดตามเราต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มันจะมีประโยชน์มากมายเขายังบอกไม่หมดเลยอ่ะบอกอะไรไอ้เนี่ยว่าทำไงมันถึงอร่อยไ
ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกแล้วแม่ถึงว่าจบแล้วก็ทองก้อนสรุปคนอื่นเขาไม่ได้พูดเลยอ่ะทองก้อนเห็นไหมว่าทองก้อนมาเนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดอ่ะตายพูดลูกตายสรุปตายสรุปสรุปแล้วก็ตักไปด้วยใส่กระทงไก่ต้มกี่นาทีนี่นี่ของพี่น้อยไก่ของพี่น้อยไก่ต้มพี่นุ้ยไม่ได้ว่าเป็นนาทีพี่นุ้ยวัดก้านทูบหนึ่งก้านโอ้ถ้าเกิดไปเจอทูบ3เดือนแบบฮ่องกงนี่ไม่สี่เราต้องรู้เราต้องรู้ความยาวของทูบที่เดย์เขาทำอ่ะหมายถึงว่าอร่อยมากค่ะเดย์ไงอร่อยมากเลยน้ำจิ้มเขาก็สอนไว้ตอนเราเด็กๆอ่ะสัก6ขวบ7ขวบเขาก็จะสอนให้เราล้างนู่นล้างนี่ล้างนั่นป.5 ป.6 ก็หันนู่นหันนี่หันนั่นพอโตมาหน่อยก็ให้หัดผสมแต่มันสวยจริงๆนะคะดูหนังไก่ก็รู้แล้วทาขมิ้นคุณแม่ก็ทาขมิ้นคืออย่างนี้ไอ้เนี่ยผมก็ไปถามคนแห่หลังนั่นแหละว่าเขาก็บอกแบบพี่นี่แหละไม่จบเพราะว่าทูบแต่ละบ้านมันไม่เท่ากันไม่สิเราก็ต้องสังเกตพ่อเราว่าเอ้ยเดว่าใช้ทูบขนาดไหนแม่ต้องมีเทคนิคการจดจำใช่ไหมขึ้นบนภูเขาแม่จะบอกว่านี่ลูกๆอย่าทะเลาะกันกล่องข้าวน้อยเพื่อแม่เมื่อกี้นี่ทองก้อนก็ไอ้จอยอะไรกันก็ไม่รู้นี่หมอนุ่ยอีกแล้วเนี่ยทองก้อนอยู่ที่ไหนเนี่ยวงแตกเห็นไหมอย่าเรียนคอยกำลาบอยู่คุณแม่บอกคืออย่างนี้แม่ไอ้เนี่ยลูกไปจับเวลามาให้แล้วอ่าเท่าไหร่ถ้าไก่เนี่ยจะอยู่ที่ 18.50 แล้วจุ่มน้ำเย็นเลยเห็นไหมเนี่ยเขาล่ะไข่เนี่ยต้อง 6.75 ถ้าไปยังมาตูมต้อง6จุดคือไก่เนี่ยถ้าต้มออกมาแล้วถ้าพอดีเด๊ะเนี่ยเนื้อสุกกระดูกแดงโหเธอจ๋าด็อกเตอร์เชฟเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะแม่กลัวจริงๆ เดี๋ยวฆ่าตัวตายมันต้องพิสดารมากเลยนะพวกเนี้ยเชฟน้ำแข็งไอ้พวกจีนเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะตายมันจะตายแปลกนะคะจ้ะอันนี้เอามาแก้อ้าวสาวสาวปะปากยอมาแจกข้าวลูกมาแล้วสาวสาวมาผมรู้แล้วตายอ่ะเขาเป็นคนเมืองเขารู้เรื่องพวกนี้ดีจ้ะเอามาตั้งเนี่ยแก้ห่วงจุ้ยไอ้ตัวนั้นน่ะเอ้ยไม่ใช่แม่ชีเปียกผ้าอะไรล่ะคือเอามานั่งเฉยแก้ห่วงจุ้ยไปละเดี๋ยวก่อนสิตายนั่งตรงเนี้ยจะลาแล้วอ่ะตายพูดของตายก่อนพูดเร็ววันนี้นะคะเห็ดของเรานะคะก็จะเป็นเห็ดบ้านเรานะคะแล้วก็ตายดังหน่อยลูกไมโครโฟนอยู่ที่แม่เห็ดที่คนนำมาถวายด้วยนะจ้ะก็คือเราเอาของบ้านเรามาทำให้เป็นประโยชน์นะคะโดยที่เมนูนี้นะคะก็ลาเวนเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถอิ่มอร่อยได้โดยมีโปรตีนจากเห็ดนะคะแล้วเราก็เอามาจับทำเป็นลาบที่มีรสชาติที่เบลตักเลยเบลตักดูตักใส่กระทงเลยสมุนไพรนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเป็นเมนูเสริมให้กับที่มาร่วมเหยี่ยวไฟนะคะที่มาร่วมทำงานกับเราในอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะสาวๆปปกยอเสิร์ฟอาหารเลยลูกเช็ดมือก่อนโอ้ทุกคนแบบมากันแบบอ้าวกินไอติมแล้วหลายยังไม่ทันกินข้าวเลยกินไอติมก่อนแล้วหลาย SCG อ้าวไปโอเคมาเยียวน้ำจิ้มอยู่นี่ค่ะมาจากน้ำจิ้มมาจากน้ำไปนู่นเลยค่ะตาถาตามองเห็นเลยว่ากล่องข้าวน้อยเพื่อแม่ไปดูเลยค่ะทุกคนเลือกกินมีไอติมด้วยจ้ะตักราดค่ะลองดูไปสัมภาษณ์หน่อยอร่อยไหมลูกไปตายไปสัมภาษณ์เอาของยายไปไปตายไปสัมภาษณ์หน่อยลูกยายอยู่กับพี่น้อยอะไปเรากำลังจะตามไปสัมภาษณ์นะคะแม่ครัวของเราอะตายลูกใช้ได้เลยเป็นยังไงบ้างคะข้าวมันไก่ไหหลำของพี่หมอนุ้ยค่ะอร่อยครับได้เลยตอนนี้กำลังหิวครับยังไงก็หมดมาตั้ง5ห่อก็หมดครับสาธุค่ะมาบ่อยๆนะครับโอ้สาธุค่ะถ้าพี่ๆมาเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องขึ้นมาเสิร์ฟถึงที่อยู่แล้วจ้ะค่ะได้ครับขอบพระคุณครับอันนี้จาก PP SCG นะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ชิมหรือยังคะยังครับอ่ะเดี๋ยวเรารอชิมแล้วเรารอกดดันคำตอบดูตรงนี้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะรับฟีดแบคหน่อยสุดยอดครับไม่มูสานะเจ้าค่ะไม่มูสา ขอบคุณครับ
โอเคค่ะงั้นก็วันนี้นะคะแม่ชีต่ายก็ขอจบอาหารช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนไว้เท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.เวลาเดิมนะคะกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจพระโพธิสัตว์ด้วยกันนะเจ้าคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ